พอจ้างเอกชนเป็นไงเป็นไงดีไหมเช้าถูเย็นถูกลางวันถูอ่ะถูตลอดฝ่าตลอดเนี่ยนั้นบางทีเราก็ต้องให้เอกชนเข้ามาช่วยดูเพราะว่าเขาจะทำงานได้ดีเพราะว่าเป็นหน้างานเดียวไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมเลยใช่ไหมก็ต้องผสมผสานกันไปอย่างกรณีที่สำนักงานตรวจสอบภายในมาตรวจอะไรเนี่ยคือถ้าเราทำงานแบบมืออาชีพแบบไม่พี่บอกว่ายึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเอาไปทิ้งทะเลไปบ้างเอาไปลงคลองไปเผาขยะบ้างมันก็จะไม่เกิดปัญหาบางคนอาจจะนอกลู่นอกทางคุณก็ถ้าจับไม่ได้ก็ว่าไปจับได้คุณก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมต้องติดคุกติดตารางด้วยใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องสัจธรรมธรรมดาอันให้พี่น้องประชาชนสบายใจจะทำทุกวิธีทางให้คนกรุงเทพมีความสุขแล้วกันนะครับมันมีมานานก็ตรวจพบทางตอสองก็ตรวจสอบภายในเนี่ยของสำนักงานตุลาการท่านจะตรวจพบเจอว่าหลักฐานเกี่ยวกับใบเสร็จเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ออกให้กับพี่น้องประชาชนนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าใครทำดีก็ต้องได้ดีใครทำไม่ดีก็ต้องถูกสังวรไว้ในยุคของพี่นะเราจะไม่มีการเพื่อที่จะปกป้องคนที่ไม่ดีเพื่อรักษาองค์กรรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็เดินหน้ากันไปที่มีข่าวที่ลงในเดือนอาจจะมีการปรับโครงสร้างการออกใช้สารให้อาจจะให้เอกชนเข้ามาคือมีการพูดคุยกันไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช่เอกชนเข้ามาอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันปราศจากข้อกังขาและก็เกิดความสะดวกรวดเร็วพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกเครื่องไม้เครื่องมือเราบางทีเราอาจจะมีไม่ครบไม่สมบูรณ์การให้บริการประชาชนพี่น้องประชาชนอาจจะล่าช้าบ้างนะนั่นก็เรียกว่าปรับระบบการทำงานให้ปรับยังไงบ้างก็อย่างเช่นถ้าเอกชนเนี่ยเขามีผู้แม่เขามีงบประมาณมีสามารถติดกล้องวงจรปิดได้เพิ่มมากขึ้นหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษอะไรที่จะมาเสริมในการทำงานให้เกิดความรวดเร็วและก็สะดวกกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าให้เขามาทำหน้าที่หรือไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขามาเสริมคือบางอย่างเนี่ยเห็นไหม